สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co well. นะครับก็วันนี้เรากลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดของผมเองซึ่งผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังละกันเพราะว่าเออมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่ทุกคนจะได้เจอเรื่องเดียวกันแล้วก็จะเหมือนแบบ f a ล l ได้เหมือนกันเนาะก็คือวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมโดนของปลอมมา <laughs> คือเออก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบ เฮ้ย hey, เราเป็นบล็อกเกอร์ไม่ใช่เหรอเราอยู่ในวงการนี้มาตั้ง5ปีทำไมเราถึงโดนของปลอมแต่ว่าผมก็โดนมาแล้วของปลอมนะฮะซึ่งของปลอมที่ผมไปโดนมาในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์คริสติองลูบูตแตงอ่ามันเป็นไฮแฟชั่นเป็นรองเท้าสายแฟชั่นซึ่งมันก็เป็นเออเขาเรียกว่าเป็นปราบเซียนแล้วกันเนาะไอ้พวกอะไรที่มันเป็นสายแฟนเนี่ยก็คือเราต้องมีความรู้มากเพียงพอที่จะซื้อของนะครับคืออย่างนี้ สมัยก่อนเนี่ยหรือว่าปัจจุบันเนี่ยตัวผมเองนะเป็นคนที่จะเน้นรองเท้าสายชูเมเกอร์ซึ่งชูเมเกอร์ที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นชูเมเกอร์แบบที่เรารู้แล้วก็มี Data มากเพียงพอนะเ,อเวลาเราดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยงานชูเมเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีของปลอมหรือของก๊อปเพราะอะไรเพราะอะไร,ไรคือเหตุผลจริงๆเนี่ยของปลอมและของก๊อปเนี่ยก็คือว่าเราสวมใส่สินค้าแบรนด์เนม ที่เราตั้งใจจะทําให้คนรู้ว่าเราใส่แบรนด์เนมอย่างคริสเตียนลูบูแตงคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่พื้นแดงและทุกคนดูก็จะรู้ว่าเนี่ยเราใส่คริสเตียนลูบูแตงนะครับเราอาจจะเรียกว่าลูบูแตงเฉยเนาะทีนี้พอเราเนี่ยเหมือนจําเอกลักษณ์ของมันได้แค่ว่าเนี่ยมันคือลูบูแตงนะครับแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยมักจะโดนมองข้ามไปดังนั้นเนี่ยเ,เราเลยไม่ค่อยจะมีโอกาสได้มานั่งแบบ ทำอะไรที่มันแบบมีความเป็นส่วนที่มีการบอกแบรนด์รายละเอียดขนาดนั้นเวลาเราจะเล่นของแบรนด์เนมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนว่าของแบรนด์เนมนะมันจะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้คนเนี่ยรู้ว่ารองเท้าคู่นี้เราใส่แบรนด์เนมและเราต้องการจะโชว์สิ่งนั้นเพราะเราใส่แบรนด์เนมเราอยากจะบอกทุกคนว่าเรามีฐานะแต่สิ่งที่ตามมานะคือของแบรนด์เนมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้คอนสแชั่นอะไรที่มีความยุ่งยากมากมายหรือว่าเป็นงานแฮนด์เมดที่แบบ ดูแล้วจับต้องแล้วรู้สึกว่าโหมันเป็นงานเฮอริเทจคืองานของเขาเนี่ยมันจะเป็นงานที่เป็นเน้นการดีไซน์แต่ว่ากระบวนการผลิตที่ยุ่งยากเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับชูเมเกอร์ถ้าเราดูกุชชี่ก็จะเห็นว่ากุชชี่เป็นฮอสบิดโลเฟอร์นะจริงๆแล้ววิธีการผลิตฮอสบิดโลเฟอร์ของกุชชี่ไม่ได้ยากขียะไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ว่าพอมันมีไอตัวโลหะฮอสบิดไปแปะปะ๊บทุกคนรู้ว่าเนี่ยกุชชี่ฮอสบิดแล้วก็ใส่มันเพราะมันเป็นแบบนั้นเฟอร์ราการโมมันต้องมีแท็ก ป้ายเฟอร์ล,ลากามโมใดๆหรือว่าเนี่ยรูบูแตงถ้าเห็นพื้นแดงก็คือจะเป็นรูบูแตงเพียง <P ie ing> แต่ว่าพอแบรนด์ที่เขาเป็นแบรนด์แฟชั่นเนี่ยเขาไปให้ความสําคัญกับมาร์เก็ตติ้งกับแบรนด์ของเขาเนี่ยกลายเป็นกระบวนการผลิตเนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนมากๆจนถึงขั้นที่เรียนแบบยากทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชูเมเกอร์ส่วนใหญ่เขามักจะมีกระบวนการผลิตที่เรียนแบบค่อนข้างยากอะไรบ้างก็คือ Good Year w e l ล Good Year well เนี่ย การลงทุนด้วยเครื่องจักรเนี่ยมันมหาศาลร,ราคามันแบบหลายหลายแบบเป็นเป็นเครื่องละเป็นล้านอ่ะแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยมันองค์ประกอบมันแบบแพงดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทํากดเยลเวลขึ้นมาก็จะเป็นเครื่องจักรที่ต้องลงทุนสูงดังนั้นเนี่ยพวกโรงงานที่เขาทําของก๊อฟเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโห oh, ทําไมเราต้องลงทุนเครื่องจักรราคาเป็นล้านมาเพื่อทํำรองเท้ากดเยลเวลทา vale, ทแบรนด์ตัวเองไปเลยสิน่าจะดีกว่าอ่ามันก็จะเป็นแนวคิดแบบนั้นหรืออย่างเวลาเราไปดูนะ a อ d เดนอะไรเน็ตมอนเนี่ยงานอเมริกาเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่ามันเป็นงานโรงงานขนาดสเกลแมนูแฟคเจอริงเลยมีเครื่องจักรอะไรเงี้ยหรือที่ทางฝั่งน้องแฮมตันก็เหมือนกันก็จะมีเครื่องจกักรมีอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นพวกโรงงานใหญ่ๆเขาก็ทําเป็น OEM ให้กับพวก h ไฮแฟชั่นแบรนด์ต่างๆไปแทนดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าของก๊อปเพราะว่าการลงทุนทําของก๊อปในราคาที่เกือบเท่าของแท้เนี่ยมันเป่าประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่า อันนี้ผมพูดพูดตามเนื้อผ้านะสมมุติว่าถ้าเราพูดถึง Gucci h o r s บ b i t l o r อรนะมันเป็นเบรกธรรมดาแล้วก็เป็น c o s s Channel ซึ่งหลังๆเนี่ยกระบวนการทำโ c h a n n e l b r e a k เนี่ยค่อนข้างทำได้ง่ายนะครับมีเครื่องจักรที่สามารถปอกแล้วก็สามารถที่จะเย็บได้เลยดังนั้นเนี่ยพอกระบวนการมันทำง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรเยอะแพงมากแต่สามารถขายในราคาเกือบแบบราคาเท่ากับของแท้ได้ดังนั้นเนี่ยมันเลยคุ้มค่าที่จะลงทุนมาเพื่อปลอมนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าการที่เราจะซื้อของแท้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะไปซื้อของแท้ที่เป็นของแฟชั่นนะเราควรจะไปซื้อที่ช็อปแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถไปซื้อช็อปได้เราจะซื้อซื้อมือสองนะควรจะมีความรู้นะอย่าอย่าแบบอย่าโง่แบบผมคือผมเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราโง่จริงอันนี้เรายอมรับเลยนะทีนี้แล้ว อุตสาหกรรมนี้ทําไมมันถึงมันถึงแบบชูเมคเกอร์มันถึงแบบว่าเป็นอะไรที่เรียนแบบกันยากเนาะก็อย่างที่ว่าคือการลงทุนเพื่อทาของก๊อฟเนี่ยมันราคาสูงเท่ากับทาแบรนด์ดังนั้นเนี่ยทำแบรนด์ทาโรงงานทําอะไรเนี่ยดีกว่าไปจ้างโอ m อแล้วทาแบรนด์ดีกว่าการไปนั่งก๊อฟนะครับเพราะว่ามาจิ้นของการก๊อฟเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วก็ถ้าคุณทําขึ้นมาแล้วคุณแบบไม่ได้รู้สึกว่าคุณกาไรเยอะดังนั้นไม่มีเหตุผลจำเป็นจะต้องกอ๊อฟนะฮะการก๊อฟเนี่ยก็คือ ส่วนใหญ่การก๊อปเกิดจากโรงงานที่เขารู้ว่าเฮ้ยไอโรงงานอันนี้มันแบบผลิตให้เอาซอร์ให้กับแบรนด์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วแบรนด์ใหญ่ๆพอเขาทําของแท้ปุบ๊บโรงงานก็แอบ,บจะมีการขโมยมาทําของปลอมแล้วก็ตีขายเหมือนเป็นของแท้แต่ว่าขายออกไปปุ๊บก็กลับมาได้ในส่วนต่างที่เป็นค่าการตลาดในเข้าตัวเขาเองซึ่งมันเป็นการทําธุรกิจที่ไม่ดีผิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยแล้วก็ไม่แนะนําให้สนับสนุนของปลอมนะครับ และผมเนี่ยโดนของปลอมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโหเราเจ็บมากนะฮะคือตอนซื้อมามันก็ไม่ไม่ได้แพงหรอกแต่ว่ามันเจ็บใจอะ่ะแล้วก็พอผมรู้ว่าคู่นี้เป็นของปลอมผมไม่ได้ใส่เลยเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นของปลอมมาเราเราไม่อยากละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเรายอมใส่รองเท้าที่ราคาไม่แพงแต่ว่าชูเมเกอร์หรือคนทำเขาตั้งใจทำดีกว่าเรายอมเสียเงินซื้อของแบรนด์เนมของก๊อฟเพราะว่าเรารู้ดีว่ามันไม่ใช่ของแท้แล้วก็ จริงๆแล้วการดำรงอยู่ของแบรนด์เนมมันคือการเหมือนกับเป็นการแอดชัวทําให้ตัวเราเนี่ยมีฐานะเอนชัวว่าแบบเฮ้ยเรามีฐานะแล้วเราก็กล้าใส่ของแพงแต่ถ้าเราเนี่ยยังไม่ไม่ได้แบบแข็งแกร่งพอจะไปซื้อของแบรนด์เนมแล้วเราไปซื้อของปลอมมาใส่เนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ได้น่าภาคภูมิใจขนาดนั้นเนาะ <c oughs> ทีนี้คู่นี้มันคือคริสตียนลูบูแตงที่ผมรู้มาว่าเป็นของปลอมเพราะอะไรเพราะว่า พอผมได้ของคู่นี้มาปบนะผมดูเลยเนี่ยเจ้าของก่อนหน้าเนี่ยเขาทําการมาร์กเอาไว้แบบนี้เห็นไหมในกล้องผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าคือมันมีการกากบาดเอาไว้ใต้โลโก้เห็นไหมแล้วก็การกากบาดแบบนี้ไม่ได้เป็นการกากบาดแบบไม่ได้ตั้งใจนะเพราะมันมีสองข้างมันคือความตั้งใจเลยแหละก็ดังนั้นเนี่ยเจ้า <c oughs> <c oughs> ของก่อนหน้าเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะกากบาดมาบอกว่าของปลอมทีนี้พอผมไปเทียบดูนะ คือเราก็จะไปพยายามเซิร์ชหาข้อมูลว่าโอเคแคป t ตรอฟฟอร์ดของรูบูแตงเนี่ยมันก็คือรุ่นที่ชื่อว่า g r e โ o ซึ่ง g r e โ o เนี่ยมันจะเป็นตัวแคปโตรอ o ฟอร์ดสีดำเป็นรุ่นคลาสสิกเลยเตัวเกรโกเนี่ยลักษณะล้าของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นชี s ซ l t โทมันจะดูจิกดูเฉียวดูเฟี้ยวกว่าแล้วก็ดูเซ็กซี่กว่านะฮะถ้าเกิดว่ามาดูวันนี้เนี่ยมันจะมีความลักษณะเป็นหัวกลม แล้วก็เป็นราวโทดูเรียบร้อยมากๆนะฮะคือทรงจริงๆรงองเท้ามันดีเลยนะคือคือเขาไม่ควรจะก๊อปอะถ้าเขาทําแบรนด์ตัวเองผมก็จะซื้อเขาอะแต่พอเขามาตีปลูบูแตงอะผมรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคริสเตียนลูบูแตงที่เป็นรุ่นเกรโกเนี่ยพื้นจะไม่ได้เป็นแบบนี้ จะเป็นพื้นบางๆผมไม่แน่ใจว่าเป็น c ีเมนต์เหรือว่าเป็นแบบเป็นク channel b r e a k นะครับแต่พื้นมันจะบางๆดูเฉียวเฉีวบางๆพื้นแดงขอบดําแต่ว่าอันเนี้ยพื้นมันมีความหนาแล้วก็ไม่ได้มีรอยเย็บตรงเวลแต่ว่าถ้าเกิดเราส่องดูด้านในเราก็จะเห็นว่าตรงด้านในของเขาเนี่ยจะมีรอยเย็บอยู่นะผมคิดว่าอาจจะต้องส่งแสงเข้าไปนี่เห็นไหมมีรอยเย็บอยู่ ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรอยเย็บแบบนี้แปลว่ามันเป็นการตัดเย็บแบบที่เรียกว่ารับผิดเบรกรับผิดเบรกหรือเป็นเบรกนะฮะแต่ว่าพอมาดูตรงขอบตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีรอยเย็บเลยคิดว่ามันเป็นเบรกเลยแหละแต่ว่ามันเป็นการเบรกที่ค่อนข้างจะทําดีนะคือมันจะเย็บจากข้างในเนี่ยทะลุมันจะถึงข้างนอกนะครับแล้วข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนประมาณหนึ่งนะครับว่าเป็นแบบซีเมนต์เต็ดคือเป็นแบบกาว ตรงเนี้มันจะไม่ได้เห็นรอยเย็บอะไรไม่ไมีไม่ได้มีการผ่าเปิดข้างผมเดาว,ว่าเขาอะจะทําแบบลับผิดเบรกแหละโดยการเย็บข้างในกับแผ่นอินโซแล้วก็เอาแผ่นไอ้ตรงเนี้มิดโซมาเย็บกับเอาโซกลายเป็นลักษณะเป็นลับผิดเบรกที่ตรงส่วนด้านนอกเป็นกาวแล้วทําไมอ่ะก็คือของแท้มันมันไม่ใช่แบบนี้ผมก็เลยจับสังเกตได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ย ไม่ใช่ของแท้มันเป็นของก๊อปแล้วก็รุ่นของแท้เนี่ยทรงไม่ได้เป็นแบบนี้คอนสตรักชั่นไม่ได้เป็นแบบนี้โครงสร้างมันไม่ได้หน้าตามันไม่ใช่เช็คยังไงก็ไม่เจอว่าเป็นของแท้ก็เลยไปแงนดูตรงนี้อย่างละเอียดก็พบว่ามันมีรอยนั่นแหละแปลว่าเจ้าของเก่าเนี่ยขีดทิ้งมาเพราะว่าตั้งใจจะบอกว่ามันเป็นของปลอมนะทีนี้ผมเนี่ยก็เลยทักไปถามเจ้าของร้านมือสอง ที่ผมซื้อมาแต่ผมขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยละกันเหตุผลเพราะว่าเจตนาเจ้าของร้านไม่ได้ตั้งใจจะหลอกก็ค,คือเราเราคุยกันแล้วว่าเ,เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารับมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันเป็นรองเท้าที่เป็นของปลอมแล้วก็เขาเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตามันก็แบบสวยงามดีแล้วก็ลักษณะภายนอกโอเคเขาก็ามาเอายกกระสอบมาแล้วเขาก็ขายต่อโดยที่เขาเองเนี่ย หนึ่งเขาไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้นที่จะไปจำแนกแบบได้ว่าคู่นี้เป็นของแท้หรือของปลอมสองคู่นี้ดูภายนอกแล้วมันทำเนียนมากๆเพราะว่าขนาดดีเทลด้านในเนี่ยที่เป็นอินโซนะเขายังมีรอยเย็บเป็นแบบเป็นสีแดงสลับกับพื้นหนังแล้วก็โลโก้ก็เป็นแบบปัํมทองคือมันทำดีเทลเนียนมากแล้วก็พื้นเขาก็ทำแบบ ดีมากตรงนี้มันดูเหมือนของแท้จริงๆแต่ว่าพอมันมีการกระบาดต,ตรงนี้ทั้งสองข้างที่ตำแหน่งเดียวกันนะเราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นการตั้งใจทําให้เรารู้ว่ามันเป็นของก๊อปแน่นอนดังนั้นเนี่ยพอเราถามเจ้าของร้านว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณแบบคุณขายของก๊อปแบบนี้หรือแบบขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยคำตอบคือว่าเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้เลยว่าเขาขายของก๊อปหรือเปล่า คือเขาก็เอาเข้ามาซักขายโดยที่ expectation ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น true maker เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่า100%เน่าจะเป็นของแท้หมดเพียงแต่ว่าพอมันมีสินค้าแบบไฮเอ็นเข้ามาพวกนี้มันมีของปลอมเยอะแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่มีความรู้มากเพียงพอซึ่งตัวผมเองก็ไม่มีความรู้มากเพียงพอไปซื้อโดยที่ไม่รู้ว่าต้องดูตรงไหนดูอะไรดูยังไงแล้วพอมาถึงเนี่ยก็ก็จะโอเค เราก็ไม่มีความรู้เองแหละเราพลาดเราศึกษามาไม่ดีก็เลยทําให้รองเท้าคู่นี้กลายเป็นรองเท้าของปลอมที่ราคาแบบหลายพันบาทเนาะแล้วเราจะทํายังไงคือเราจะควรจะเอาผิดเจ้าของร้านไหมคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าจริงๆผมอยากจะบอกว่าผมก็โกรธโกรธร้านเหมือนกันนะคือเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยทาไมคุณขายของปลอมแต่ว่าพอเราคุยกับเขาเนี่ยเราก็กลับเข้าใจเขามากขึ้นว่าของแบบนี้มันก็ดูยาก อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเตัดสินใจว่าผมจะไม่ไม่ทำอะไรร้านเขาละกันนะโดยที่ผมก็คุยกับเขาไปว่า,าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะขายอะไรก็ให้ระมัดระวังละกันแล้วก็เราควรจะระมัดระวังอะไรใช่ไหมหนึ่งเลยคุณต้องระมัดระวังสินค้าแบรนด์เนมทุกตัวอะไรบ้างในในโซนของเราก็คือหนึ่งกุชชี่สองเฟรรากาโมสามลูบูแตง และอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นบอสเตกาไวเนตาหรือว่าจะเป็นแอร์เมสหรือว่าจะเป็นแบบลุยวิตตองอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือมันมีโอกาสจะเป็นของปลอมได้หมดเลยถ้าคุณคิดว่าคุณจะจับในตลาดมือสองแล้วได้ของแท้นะคุณต้องเก่งมากๆอะหรือไม่ก็คุณอาจจะต้องดวงดีมากๆเฮงมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเออเราอยากจะได้ของแบรนด์เนมมาใส่ ผมคิดว่าเรายอมเสียเงินในราคาเต็มเพื่อไปซื้อจากช็อปเนี่ยมันเป็นการแบบรับประกันความภาคภูมิใจของคุณได้ดีกว่านะก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ที่จะมาฝากกันแล้วก็ข้อคิดที่ได้ก็คือว่าเออเวลาจะซื้อของเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแบรนด์เนมอะไรเงี้ยคือศึกษาก่อนนิดนึงว่ามันของแท้ของปลอมของแท้ดูยังไงดูแบบไหนถึงรู้ว่าปลอมนะ 2. ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย เอ่ออยากจะใช้ของแบรนด์เนมอย่างปลอดภัยก็ไปซื้อที่ช็อปนะครับแล้วก็3ามันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมก็คือว่ากลับมาใส่ชูเมเกอร์เหมือนเดิมเหอะคือเราชื่นชมแค่งานดีเทลงานสวยๆของเขาก็พอไม่จำเป็นต้องมาจําแนกของแท้ของปลอมมะเพราะว่าเราก็แค่เป็นคนชอบรองเท้าแล้วก็ชอบงานสวยๆงามๆแต่ว่ามันเหมือนกับ ความสวยงามที่เราเห็นเนี่ยมันถูกละเมิดด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอะไรก็ตามที่เขาทําการปลอมมาเราเองก็รู้สึกรู้สึกแบบห่อเหี่ยวแล้วก็รู้สึกแบบไม่โอเคเลยนะก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากของปลอมนะฮะอย่าเหมือนผมนะฮะที่แบบไม่ศึกษาให้ดีก่อนแล้วซื้อนะฮะ